วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 8:30 ถึง 10:00 นและวันนี้ค่ะก็เป็นอีก1วันนะคะวันปีใหม่ไทยตรงกับวันพฤหัสที่14เมษายนนะคะพุทธศักราช2559ก็หลายคนก็มีการเดินทางกันครับลืมรดน้ำดำหัวอาจารย์พรโพสเลยเดี๋ยวค่อยทำก็ได้นี่ค่ะหนูเตรียมมาขันต้องเรียกว่าถังดีกว่าถังใหญ่มากจ้ะกะว่าหมดขันเลยค่ะอาจารย์เมื่อกี้ก็ความจริงตั้งแต่ก่อนเข้ารายการผมก็กลัวโน้ตบุ๊กผมน่าจะใช้การไม่ได้ก็ยังอยู่ในช่วงบรรยากาศนะครับของความสุขบรรยากาศในเรื่องของครอบครัวนะครับก็เน้นย้ำนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันถ้าเราจะออกมาเตือนกันอย่างต่อเนื่องความจริงสื่อทุกแขนงทุกช่องทางก็ยังคงรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพราะว่าช่วงเทศกาลหยุดยาวแบบนี้ก็จะมีจังหวะการเดินทางกันหลายช่วงค่ะบางคนก็อาจจะออกไปตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วบางคนรู้ทันว่าเดี๋ยวช่วงสงกรานต์จะติดมากก็ออกมาแล้วบางคนก็ใช้สิทธิ์เขาเรียกว่าวันหยุดฟันหลอคือจันทร์อังคารพอลาปุ๊บเนี่ยก็จะได้ลายาวถึง9วันแล้วผมก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายท่านนะครับที่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยยังไม่เดินทางนะครับอาจจะมาเดินทางในช่วงประมาณกลางๆหรือแม้กระทั่งปลายๆช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับเตือนกันอีก1รอบละกันนะสุขภาพร่างกายจะต้องพร้อมค่ะนะครับง่วงไม่ขับเมาไม่ขับและตอนนี้ทางภาครัฐก็เอาจริงด้วยในเรื่องของการควบคุมนะครับจับกุมในเรื่องของคนที่ดื่มแม้กระทั่งถ้าไม่ดื่มถ้ามีสุราหรือว่าเครื่องดองของเมาอยู่ในยุทธยานพาหนะก็ถือว่าท่านทำผิดกฎหมายเช่นเดียวกันครับโอ้แต่ถึงยังไงนะคะต้องบอกว่านอกจากเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีการตั้งด่านตรวจที่เยอะมากสำหรับใครในเรื่องของภาษีรถยนต์ต้องบอกว่าโดนด้วยนะคะเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยขับรถนะคะเจอด่านตำรวจให้จอดเราก็นึกว่ามีอะไรคือเขาดูตัวภาษีเขาเรียกว่าอะไรนะพรบ.เหรอคะภาษีประจำปีชำระแล้วหรือยังเขาดูทุกคันเลยนะคะคือถ้าไม่ได้ชำระเนี่ยโดนแน่นอนครับนะคะอันนี้เป็นผลพวงไม่โดนค่ะเรียบร้อยไม่โดนนะคะก็ปลอดภัยแล้วก็เช็คเรื่องของยานพาหนะในเรื่องของความพร้อมต่างๆนะไม่ว่าจะเอาง่ายๆก็เติมลมยางเติมน้ำนะคะน้ำมันเครื่องอะไรเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าวันที่กลับต้องบอกว่ารถอาจจะติดมากนะคะถ้าน้ำมันคุณหมดกลางทางหรือว่ารถเสียกลางทางเนี่ยจะเป็นความลำบากมากเลยใช่ก็ไม่สนุกไหนๆก็ติดอยู่แล้วก็เดือดร้อนชาวบ้านแล้วก็ช่วงเวลานี้ก็นะครับเป็นช่วงเวลาในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนที่เรารักอย่างแท้จริงนะครับมีหลายท่านที่อาจจะต้องมาทำงานที่ต่างภูมิลำเนาต่างถิ่นฐานช่วงนี้ก็มีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมเยียนนะครับบุพการีหรือแม้กระทั่งญาติผู้ใหญ่ก็ช่วงนี้ใช้เวลากันอย่างคุ้มค่าอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ในแง่ของการแสดงออกเขาบอกว่าสังคมไทยทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไปการรับค่านิยมจากทางวัฒนธรรมอีกซีกโลกหนึ่งหรือทางฝั่งตะวันตกการสัมผัสการกอดการแสดงออกซึ่งความรักทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีมากขึ้นนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะเคยทำหรือไม่เคยทำอย่างไรผมอยากให้ลองเริ่มต้นทำเริ่มนับหนึ่งคนที่จะได้รับความสุขก็คือคนที่ได้รับไออุ่นหรือการกอดการสัมผัสจากคนที่เขารักฉะนั้นทำนะครับโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยทำอาจารย์มีแผนจะเดินทางไปไหนไหมคะหลังจากวันนี้ก็อาจจะเป็นใกล้ๆนะครับก็มีบ้านเพื่อนอยู่ที่หัวหินนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นพี่ที่ทำงานเก่าสมัยก่อนก็ทำงานอยู่ที่ระยองนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปก็เดินทางใกล้ๆไม่ได้เดินทางไกลก็มีรถน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่ก็อันนี้ทำกันเป็นประจำอยู่แล้วส่งน้ำพระด้วยใช่ส่งน้ำพระอย่างน้อยนะช่วงปีใหม่แปรพูดเรื่องนี้ก็ดีละควรหาโอกาสนะครับส่งน้ำพระพุทธรูปนอกจากส่งน้ำหมายถึงว่ารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วเนี่ยการทำความสะอาดโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระที่บ้านเนี่ยสำคัญนะครับแล้วก็นำพระพุทธรูปเนี่ยมาส่งน้ำหลายท่านบอกโอ้โหที่บ้านเนี่ยมีเยอะมีหลายองค์ทำยังไงก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับก็อาจจะอัญเชิญองค์ที่เป็นพระประธานลงมานะใช้สายสินเนี่ยสายสินเนี่ยคล้องยาวๆใช่ครับโต๊ะหมู่แล้วก็อัญเชิญองค์ที่เป็นประธาน
นะครับมาก็ทำการส่งน้ำท่านนะครับแต่ในแง่ของการทำความสะอาดเนี่ยโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยถือโอกาสปีนึงอยากให้ได้ทำสักครั้งหนึ่งนะครับโอ้บ้านหนูค่ะขนหมดหิ้งพระเลยค่ะคุณพ่อไม่ยอมค่ะครับกลัวเดี๋ยวลำเอียงมีกุมารอะไรขนหมดเลยมีกุมารด้วยพี่กุมารไม่ได้สายอย่างนั้นค่ะอาจารย์ก็แบบมีปู่ย่าตายายพี่กุมารอย่างนี้แล้วแพรมีโปรแกรมไหมครับจะไปที่ไหนจะไปพิษณุโลกค่ะบ้านคุณปู่เพราะว่าคุณปู่อายุเยอะแล้ว102ใช่แพรเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าคุณปู่เนี่ยก็มีความรู้ความสามารถเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์โหราศาสตร์ด้วยนะคะเคยทายทักอาจารย์เคยทักไม่เอาทายทักตั้งแต่ตอนเด็กๆว่าโตไปจะเที่ยวเก่งอันนี้ไม่ได้ถ่ายก็ดูหน้ากันรู้ไม่ใช่ตั้งแต่ตอนหนูแบบอยู่ประถมจ้ะโตมาทีแรกก็แบบตัวเองไม่ได้เป็นคนชอบเที่ยวไงไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ได้เป็นคนชอบเปล่าหมายถึงไม่เชื่อไม่ได้ชอบเที่ยวกลางคืนหรือว่าอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะตอนนั้นประมาณประถมมัธยมอะไรเงี้ยครับแต่ปรากฏว่าโตมาก็คือเที่ยวนี่แหละเที่ยวเก่งจริงๆแต่เที่ยวอีกรูปแบบนึงก็คือไปพักผ่อนต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ก็เลยอ๋อคุณปู่พูดถูกครับก็โหตั้ง102ปีก็ถือว่าท่านสุขภาพแข็งแรงมากแล้วเห็นแพรบอกว่าท่านเองก็ยังสื่อสารกับเราได้อย่างเข้าใจเข้าท่านฟังรู้เรื่องค่ะแต่ว่าอาจจะแบบพูดไม่ค่อยชัดแล้วอะไรก็ต้องไปพูดใกล้ๆหน่อยส่วนคุณย่าก็เยอะเหมือนกันยังอยู่ค่ะ93แล้วจ้ะนะก็เหมือนกันคุณผู้ชมทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็ถ้าใครยังไม่ได้กลับไปเยี่ยมเยียนนะครับบุพการีก็หาโอกาสเวลานี้แหละกลับไปซะแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกบางคนต้องเสียสละครับทำงานในช่วงหยุดยาวๆแบบนี้โดยเฉพาะพี่ๆตำรวจทหารหรือแม้กระทั่งจิตอาสาต่างๆก็อย่างน้อยใช้โทรศัพท์การสื่อสารทุกวันนี้แหม 3G 4G เห็นหน้ากันด้วยและยังไงก็แสดงออกถึงความรู้สึกดีๆนะที่มีให้กันสถาบันครอบครัวถือว่าเป็นสถาบันที่มีความแข็งแรงมากที่สุดตัวเราเองนั้นจะมีความสุขมากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะมีกำลังใจในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆในชีวิตได้ดีเพียงใดเสาหลักในเรื่องของครอบครัวนี่แหละครับสำคัญที่สุดนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็คาดว่าทุกคนก็ใช้วันหยุดอย่างเต็มที่นะคะมีความสุขในทุกๆวันในช่วงวันหยุดเทศกาลนี้นะคะแล้วก็ไม่ประมาทนะคะปลอดภัยในการใช้ชีวิตทุกท่านปีใหม่ไทยนี้นะคะตลอดทั้งปีจะได้เป็นปีที่อีกหนึ่งปีที่โชคดีแล้วก็มีความสุขกันทั่วหน้าริเริ่มทำสิ่งดีๆกันนะคะวันนี้ก็เลยชวนอาจารย์นะคะเป็นเด็กซิ่งติดกระดุมโบนมาพยากรณ์ไม่ใช่แพรบอกว่าอะไรนะเด็กเนิร์ดไม่ใช่แว้นเด็กแว้นไม่เอาสิไม่พูดคำนี้เราเป็นเด็กซิ่ง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 นี่วันนี้อาจารย์มามาดใหม่นะคะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีกันแล้วเดี๋ยวแจ้งช่องทางกันก่อนนะคะวันนี้พูดคุยกันที่024960493 024960494 SMS นะคะจ้ะ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่422-1606นะคะพร้อมแล้วก็ไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะจ้ะพระฤหัสบดีที่14เมษายน2559วันนี้วันพระด้วยนะจันทรคติการขึ้น8ค่ำเดือน5ปีวอกค่ะอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์อันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้คนที่ยังทำงานผมฝากให้ระวังเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยนะครับสงบปากสงบคำบ้างก็จะดีเพราะวันนี้ระวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างสภาพคล่องการเงินก็สอดคล้องกับเรื่องของงานครับวันนี้โชคลาภอย่าได้ไปหวังหาเงินยากด้วยความรักที่คบหามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะบรรยากาศอาจจะเอื้อเป็นใจส่วนหนึ่งส่วนคนสวดก็จะมีคนคอยช่วยลุ้นช่วยเชียร์ครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่านะครับกับสีน้ำเงินแบบนี้ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับอย่าอวดรู้นะครับจงเลือกทำในสิ่งที่ตนเองมีทักษะความชำนาญเท่านั้นส่วนสภาพคล่องเงินทองวันนี้คนที่ทำธุรกรรมร่วมกับบุคคลอื่นผมอยากให้แบ่งปันเสียสละก่อนเลยไม่ต้องรอเป็นผู้รับความรักเน้นไปที่คนที่มีโอกาสผ่านเข้ามานะครับถ้าคุณไม่รักไม่ชอบจริงๆอย่าแพ้ความเหงาอย่าเสียเวลาครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะหนักแน่นนะครับจงแบ่งปันเสียสละไม่ยากแต่อยากให้ฝึกทำสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ
14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ในส่วนของงานทายดีนะครับจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องทำอะไรก็ดูเข้าตาแม้จะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่สภาพคล่องการเงินระวังเขาเรียกว่าในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลที่ได้รับครบถ้วนไหมฟังความชัดเจนหรือไม่และที่สำคัญวันนี้อย่าคาดหวังนะจะไม่ทุกข์โดยเฉพาะจากตัวบุคคลความรักวันนี้คนที่มีคู่ความสัมพันธ์ยังหวานแหววนะครับคนโสดก็จะได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามและสีที่ถูกชะโลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีบรอนทองครับส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ในเรื่องของเงินลงทองนะอย่าทำเป็นเล่นนะครับโดยเฉพาะการลงทุนก่อนตัดสินใจอะไรศึกษาให้จริงจังก่อนคือวันนี้ถ้าคุณเล่นเนี่ยแรกๆดูเหมือนอาจจะมีผลเสียไม่เยอะนะแต่ระวังถลำลึกความรักต้องมีความหวังครับโดยเฉพาะคนที่ทุกข์มากหรือผ่านไปไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสดีๆได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆการงานวันนี้เหมาะสำหรับการเดินเกมใต้ดินอย่าเปิดเผยหรือแพร่พลายข้อมูลสำคัญครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะก่อนตัดสินใจอะไรศึกษาให้จริงจังในเรื่องของเงินทองๆนะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับระวังเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ดูก้ำกึ่งไม่ชัดเจนสีเทาๆถึงมันจะให้ผลลัพธ์ในทางที่ดีก็ตามสภาพคล่องก็แลดูขาดๆเกินๆครับมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดใช้จ่ายเกินตัวเบิกเงินเกินบัญชีเทศกาลแบบนี้ระวังความรักพยายามเรียนรู้กันให้เยอะๆนะครับโดยเฉพาะคู่ที่เพิ่งเริ่มศึกษาดูใจที่คบหามานานถึงมีปัญหาอะไรปรับความเข้าใจได้ต้องเชื่อมั่นครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมพยายามสร้างทางเลือกให้กับตัวเองดีที่สุดเพราะวันนี้งานมีโอกาสพบเจอกับปัญหาอุปสรรคบางอย่างที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยมีแบบแผนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบครับและยังมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลความรักสุขกายสุขใจและดูมีเสน่ห์ทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามและสีที่ถูกชะโลกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานเผื่อหรือเผื่อขาดหน่อยก็ดีครับกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ในส่วนของการทำงานอย่าละเลยนะครับในเรื่องของจริยธรรมอันดีอย่ามีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นการเงินเป็นอีกหนึ่งราศีครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าทำในสิ่งที่ผิดวันนี้งานกับเงินล้อกันนะครับความรักถ้าคิดว่าได้เจอกับคนที่ใช่หาโอกาสแสดงออกถึงความรู้สึกที่มีไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะหนักแน่นอย่ามีความสุขหรือเอาเปรียบใครทั้งเงินทั้งงานสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับเหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งการขอความรู้จากคนที่เขามีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆการเงินเก็บเล็กผสมน้อยครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนวันนี้มีโอกาสได้เริ่มความรักเน้นคนที่กำลังทำคะแนนครับต้องเร่งแสดงผลงานเพราะคุณอาจจะเจอกับคู่แข่งเพิ่มแต่สีที่ถูกชะโลกค่ะก็เผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเสริมไม่มีที่เพื่อพึ่งพามีคนอุปถัมภ์เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วจะดีสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธรรม์ต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้โยนหินถามทางนะครับโดยเฉพาะการประเมินความรู้สึกของคนรอบข้างเอาให้ชัวร์ก่อนว่าไม่มีคนต่อต้านส่วนการเงินมีปัญหาสภาพคล่องอย่าหนีครับวันนี้ให้หาโอกาสเจรจาต่อรองอย่างน้อยเนี่ยหนักก็จะกลายเป็นเบาความรักคนที่มีครอบครัวความสัมพันธ์ราบรื่นนะครับคนโสดก็พอจะมีโชคลาภในเรื่องรักแต่วันนี้กันผมฝากระวังปัญหาสุขภาพและก็อุบัติเหตุไว้บ้างราศีที่ถูกชะโลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าจำเป็นสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้เด่นในเรื่องของบริวารนะครับใครที่มีลูกน้องลูกทีมเนี่ยวันนี้ได้เปรียบแต่การเงินไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทและที่สำคัญวันนี้ให้เผื่อใจ
เพราะมีเกณฑ์อาจจะต้องช่วยเหลือคนใกล้ชิดที่กำลังมีปัญหาความรักคนมีคู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้อย่างน้อยนะครับก็ได้เพื่อนดีๆกลับมาและสีที่ถูกชะโลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้ในส่วนของงานทายดีนะครับมีโอกาสสำคัญขึ้นก็ได้หรือมีเกณฑ์ได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นมีเกณฑ์ได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่เงินทองออกแรงมากนิดนึงครับทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดโดยเฉพาะหลายเหตุปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ความรักต้องหนักแน่นถ้ามีข่าวไม่ดีคนโสดระวังคนไม่จริงใจหรือแม้กระทั่งหลอกใช้แต่สีที่ถูกชะโลกค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เรื่องงานต้องบอกว่าไม่เด่นอาจจะมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจฉะนั้นวันนี้ซื้อเวลานะครับส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบถ้ามีโอกาสทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปความรักเวลามีปัญหาอย่าเพิ่งตื่นเต้นค่อยๆ คิดค่อยๆประคับประคองสุดท้ายแล้วมันไม่ได้แย่อย่างที่เราวิตกและสีที่ถูกชะโลกค่ะก็ยากลำบากต่อการตัดสินใจวันนี้ก็หาคนอุปถัมภ์หาที่พึ่งพาครับกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะถึงแม้จะเป็นวันหยุดรายการของเราก็ไม่หยุดนะคะจะมาพยากรณ์ให้ฟังกันทุกๆวันเลยนะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาพูดคุยกัน SMS นะคะพิมพ์ทีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะจ้ะ